เอาครับตอนนี้ผมอยู่ที่ป่าภูเก็ตนะฮะเดี๋ยวผมจะมาใช้ชีวิตที่นี่หนึ่งคืนแล้วก็จะมาโชว์วิธีว่าต้องทำยังไงบ้างกับการเอาชีวิตรอดในป่านี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกครับเดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่าผมจะต้องไปทางทิศไหนเดี๋ยวผมต้องไปหาทิศก่อนฮะไปครับสำหรับของในเป้ผมมีแค่มีดและขวดน้ำนะครับขั้นตอนแรกนะครับในการที่ต้องทำก่อนเลยเวลาหลงป่าก็คือต้องหาทิศครับง่ายๆก็แค่หาท่อนไม้มาท่อนหนึ่งครับแล้วทีนี้ก็หาจุดที่แดดลงครับแล้วก็เอาแท่นไม้เนี่ยฮะปักลงไปนะกลางดินตรงที่โล่งๆปักให้ตรงๆนะครับทีนี้จะเห็นเงาครับเงาของกิ่งไม้เราก็เอาก้อนหินก้อนหนึ่งมามาร์กไว้มาร์กจุดไว้ตรงหัวของมันทีนี้เราก็รอ15นาทีครับแล้วเดี๋ยวเงามันจะขยับเราก็จะรู้ทิศฮะว่าทิศไหนเป็นทิศเหนือทิศใต้เดี๋ยวรอ15นาทีก่อนครับตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ20นาทีนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือเมฆมันบังพระอาทิตย์ทำให้แดดเนี่ยมันไม่เงามันไม่ชัดเท่าตอนแรกแต่ผมพอเห็นลางๆครับว่าแดดเนี่ยจากฝั่งแรกด้านนี้มันค่อยๆเอ็นมาด้านนี้ก็คือเนี่ยฮะตรงนี้ซึ่งเท่านี้ผมก็รู้แล้วว่าด้านแรกของผมเนี่ยทิศนู้นคือทิศตะวันตกแล้วทิศเนี้ยคือทิศตะวันออกแล้วเท่ากับว่าข้างหน้าผมคือทิศใต้ข้างหลังคือทิศเหนือเส้นที่ผมต้องไปเนี่ยก็คือทิศใต้แต่ผมเนี่ยครับตามเส้นนี้ไปเลยก็คือเข้าตัวเมืองพอรู้ทิศแล้วนะครับแล้วก็ดูต้นไม้เนี่ยจากต้นไม้หนึ่งไปต้นไม้หนึ่งก็เดินตามไปเรื่อยไปได้ไปกลายเป็นเส้นตรงถ้าเดินไปแบบไม่มีจุดหมายเนี่ยมันอาจจะตีเป็นวงกลมได้อันนี้ผมเห็นต้นไม้นี้ผมก็จะเดินต่อไปคือต้นไม้นู้นนะครับต้นนึงเราก็มองหาต้นใหม่ฮะเรียงเป็นเส้นผมก็เดินต่อครับไปต้นนู้นฮะนี่ครับที่เห็นนี่เป็นแมงมุมนุ่มสิ้นนะครับหรือว่าแมงมุมเยลโล่การ์เด้นสไปเดอร์นะฮะเนี่ยฮะตะกี้ผมเกือบโดนมันเนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดไปโดนมันเนี่ยแล้วมันกัดขึ้นมาเนี่ยจะมีอาการคล้ายๆผึ้งต่อยนะครับจะมีอาการบวมและปวดเจ็บนิดหน่อยเนี่ยเวลาเดินป่าก็ต้องระวังกันหน่อยนะอาจจะเดินมาเจอของพวกนี้ได้ฮะเนี่ยฮะขวางระหว่างกลางทางเดินเลยตัวนี้ผิดปกตินิดนึงนะครับเขามีแค่6ขาจริงๆต้องมี8ขาครับไปกันต่อครับนี่ฮะตามป่าไทยเนี่ยมันก็จะมีพวกนี้ครับใช้แทนเชือกได้ฮะอุ้ยนี่ครับแมงมุมครับผมเกือบจับเถาวัลย์นะตะกี้นี้เหมือนเดิมครับแมงมุมนุ่นสิ้นครับเดี๋ยวหาเถาวัลย์จากตรงอื่นก็ได้ฮะมันมีทั่วไปฮะพวกเถาวัลย์พวกนี้นี่ครับอย่างตามพื้นเนี่ยก็มีนี่ฮะก็ดึงขึ้นมาก็ม้วนเก็บไว้เอาไว้ใช้สร้างที่พักได้ฮะหรือว่าจะเอามาสร้างกับดักสร้างอะไรก็ได้เดี๋ยวผมพยายามหาแถวๆนี้ดูก่อนฮะนี่อย่างใบนี้สามารถเอาไปทำเป็นที่พักได้ฮะเอาไปทักกันน้ำฝนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยใช้กันน้ำฝนดีมากหรือว่าจะเอาไว้รองน้ำก็ได้แต่ทีนี้เราไม่ต้องการมาหานะเดี๋ยวเราใช้ใบกล้วยก็ได้ใบนี้เราทิ้งไว้ฮะมันไม่จำเป็นต้องไปตัดมันนะเนี่ยครับมีเยอะหมดเลยถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้จริงๆก็อาจจะใช้ใบพวกนี้นะฮะในการสร้างนี่ฮะแถวนี้มีต้นกล้วยเยอะเราสามารถใช้พวกนะฮะใบตองใบต้นกล้วยเนี่ยเอามาทำที่พักได้เอามารองที่นอนหรือว่าเอามากันฝนได้ดีเดี๋ยวน่าจะมีข้างหน้าเนี่ยเราต้องหาที่พักก่อนหาทำเลดีๆแล้วค่อยมาจัดการพวกมันเหมือนข้างหน้าจะมีแหล่งน้ำนะได้ยินเสียงน้ำ
อันนี้เหมือนจะเป็นน้ำจากใต้ดินนะฮะดูน่าจะกินได้แต่เดี๋ยวเก็บกลับไปก่อนนะใส่ครับน่ากินได้ฮะน้ำนี้แทนต่อครับข้างหน้าเหมือนจะมีไผ่นะต้นไผ่เยอะเอาตัดเอามาทำที่พักได้ครับไผ่พวกนี้ดีฮะนี่ใช้ที่มันตัดอยู่แล้วก็ได้ครับเดี๋ยวเก็บพวกนี้เอาไว้ก่อนฮะเอาไว้ทำที่พักได้ใช้พยายามใช้ส่วนนี้ของมีดในการฟันนะมันจะได้หักไวๆเนี่ยเดี๋ยวเราทำสองท่อนยาวฮะแล้วเราก็ทำท่อนสั้นๆวางเรียงกันเป็นที่นอนได้ครับผมเห็นแมงมุมครับเดี๋ยวนี้อันนี้ตัวเดิมเลยครับแมงมุมนุ่งสิ้นนะครับกิ่งไม้พวกเนี้ยครับเป็นกิ่งไม้ที่ตายแล้วแล้วค่อนข้างที่จะแห้งฮะสามารถเอาไปทำเป็นหัวเชื้อไฟได้ในการตอนจุดไฟนี่ฮะวิธีสังเกตง่ายๆเวลาหักมันเนี่ยมันจะเป็นเสียงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือกิ่งไม้ที่แห้งมันจะติดไฟง่ายครับบางทีต้องระวังนะครับบางทีข้างในมันยังชื้นๆอยู่มันจะจุดไฟลำบากแต่พวกนี้ใช้ได้ครับจุดไฟดีฮะเดี๋ยวผมเก็บเอาไว้ใช้ตอนก่อกองไฟคืนนี้ใช้เยอะอยู่ตรงนี้ได้จะได้อันนี้เริ่มเหมือนมีความชื้นนั่นผมไม่ใช่แฟนต่อครับเหมือนผลได้ยินเสียงไหมฮะเหมือนเสียงน้ำตกครับข้างหน้ามีแหล่งน้ำอยู่ฮะเดี๋ยวตามเสียงไปน่าเสียงชัดขึ้นครับน่าจะหลังเขาลูกนี้หลังเนินนี้น่าจะพอเห็นครับไฟพวกนี้นี่มันมีหนามนะฮะลองสังเกตดีๆระวังอย่าไปเดินโดนนะครับเป็นแผลได้แถวนี้มีปลาครับเป็นปลาตัวเล็กๆฮะพวกปลาซิวอะไรเงี้ยครับสามารถจับกินได้นะครับแต่ว่าน่าจับยากหน่อยผมว่าเดี๋ยวเราหาพวกปูกุ้งหอยตามใต้หินดีกว่าน่าจะง่ายกว่าเอาไว้กินเย็นนี้ครับพี่ครับ
นะครับปลาเต็มเลยจับยากเกินครับเดี๋ยวไปต่อดีกว่าไปจับพวกนี้ผมว่าเดี๋ยวไปหากิ่งไม้แล้วก็เอาเสื้อเนี่ยคุมเอาไว้ให้มันเป็นคล้ายๆกับชอนฮะแล้วมาตักดีกว่ามันตัวเล็กก็จริงฮะแต่ว่าถ้ากินหลายๆตัวนี่ก็น่าจะได้อยู่ครับเฮ้ยบ่อนี้มีตัวใหญ่หน่อยครับสายใหญ่หน่อยกล้องลองมาดูฮะจะมีสายใหญ่ขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวไปหากิ่งไม้กันเถอะครับผมว่าเดี๋ยวผมไปหาไม้ยาวๆมาทำเป็นหอกแล้วก็เดี๋ยวมาแทงมันเนี่ยน่าจะเป็นอาหารเย็นได้ครับตัวนี้ไซส์กำลังดีเลยครับเดี๋ยวไอ้ปลาตัวเล็กเราไม่กินนะครับเดี๋ยวเรามาพยายามจับตัวนี้แทนถ้าเกิดเราจับไม่ได้เราค่อยไปกินบ่อนู้นแทนครับเนี่ยครับนะครับเดี๋ยวไปหาไม้ก่อนครับเดี๋ยวนี่ฮะไข่ที่ได้มาก็เป็นไข่ธรรมดาฮะยาวๆแล้วก็มาทำหัวมันให้เป็นแฉกๆนะครับแล้วก็แหวกกลางฮะแล้วทีนี้ก็เอาไม้พวกนี้ฮะเสียบเข้าไปเดี๋ยวเอาพวกนี้ครับเถาวัลย์พวกนี้เอามาใช้ได้ฮะเอามาพันต่อให้มันแข็งแรงหน่อยครับนี้มันจะมี3แฉกนะมันจะเพิ่มโอกาสในการแทงได้ดีเดี๋ยวลองไปแทงดูครับว่าจะได้ไได้ครับนะครับเข้ามานี่ครับ
เต้ฮะเอาไปกินคืนนี้อันนี้น่าหลังจากที่ผมได้อาหารมื้อค่ำแล้วเนี่ยผมต้องเร่งมือในการสร้างที่พักครับผมเสียเวลาไปพอสมควรกับการตระเวนพื้นที่ป่าเพื่อที่จะหาพื้นที่นอนที่เหมาะสมตอนนี้ผมเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ฟ้าจะมืดสำหรับเชือกเนี่ยผมจะใช้เถาวัลย์ที่ผมเก็บมาพันเข้ากับไม้ไผ่ที่ผมเอามาควายกันบนตัวเอกไม้ไผ่ตัวเนี้ยมันจะทำหน้าที่เหมือนกับเสาหลักของบ้านผมจะต้องทำให้มันแข็งแรงที่สุดผมจะใช้ต้นไม้เป็นตัวซัพพอร์ตเสาของผมครับและที่สำคัญครับที่พักผมต้องมีหลังคาที่กันฝนได้ทุกปีเนี่ยมีคนตายจากภาวะไฮเปอร์เทอร์เมียจำนวนไม่น้อยภาวะเนี้ยจะเป็นภาวะที่อุณหภูมิร่างกายบกพร่องสาเหตุก็เกิดจากการตากฝนเป็นเวลานานตัวเปียกเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นที่พักผมจะต้องกันฝนได้และที่พักผมเนี่ยจะต้องยกตัวผมขึ้นจากพื้นป่าอย่างน้อย2ฟุตพื้นป่าไทยเนี่ยจะมีสัตว์พิษมากมายครับไม่ว่าจะเป็นงูแมงป่องตะขาบแมงมุมหรือแม้กระทั่งมดผมไม่อยากโดนสัตว์พวกนี้กัดแน่นอนเพราะฉะนั้นผมจะต้องอยู่เหนือพื้นครับไม้ไผ่ผ่าครึ่งพวกนี้จะเป็นเตียงชั้นดีของผมตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดแล้วนะครับที่พักผมก็เสร็จพอดีเดี๋ยวแค่เทสฮะว่ามันแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักผมไหมน่าจะแข็งแรงพอนะฝนใกล้มาแล้วเดี๋ยวผมลองนอนดูก่อนว่ามันจะพังไหมผมจะขึ้นแบบให้น้ำหนักถ่ายมาเท่าๆกันนะครับจะไม่ขึ้นทีเดียวเพื่อที่จะให้น้ำหนักมันถ่ายเท่าๆกันมันจะได้ไม่พังไม่ค่อยกล้าอึ๊บเฮ้ยไม่พังนะครับแข็งแรงอยู่ฮะได้อยู่ครับอ๋อสบายเลยครับเนี่ยนี่สบายดีเลยดีเลยครับเดี๋ยวมาก่อกองไฟแล้วก็ทำปลาที่เราจับมากินดีกว่าฮะปลาอยู่ในเป้ต้องลงไม่ให้มันพังด้วยทำไงดีก็คงต้องวางใหม่เลยจะแข็งแรงอยู่ครับได้อยู่นะเดี๋ยวทำปลาเลยนี่ผมก็เตรียมไปนี่ไปแล้วเตรียมเป็นกองไฟก็คือห
่าไม้ชิ้นเล็กๆนะฮะมาวางไว้พวกฟืนชิ้นเล็กๆจะหน้าก่อไฟง่ายนะเดี๋ยวผมเอาไม้เนี้ยแทงจากปากปลาเข้าตูดมันแล้วก็ย่างกินนะฮะประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเริ่มก่อไฟเลยนะครับพอทำไฟให้ติดได้แล้วก็ค่อยๆหาไม้ชิ้นเล็กใส่เข้าไปฮะเริ่มจากชิ้นเล็กก่อนอย่าเพิ่งใส่ชิ้นใหญ่นะครับเดี๋ยวไฟมันจะดับก่อนเดี๋ยวผมก็พึ่งกางเกงที่เปียกแล้วก็รองเท้าผมด้วยฮะตรงนี้เดี๋ยวผมบ้างมันหน่อยดีกว่าฮะเพราะว่าเหมือนมันจะสุกช้าครับบ้างมันหน่อยผมว่าปลาน่าจะได้แล้วนะครับหลังจากทำมาประมาณจนมืดเนี่ยฮะเดี๋ยวผมลองชิมดูร้อนนะดีครับปลาหมดแล้วครับนี่ฮะสิ่งเล็กๆแค่ไฟแค่อาหารแค่ที่พักแค่นี้ก็ทำให้ผมมีกำลังใจในการที่จะมีชีวิตรอดกลับไปมันก็แค่ความรู้สึกที่คุณต้องสู้กับตัวเองว่ามันไม่ได้ใช่เป็นเรื่องยากอย่างที่คุณคิดมันมีทางออกเสมอก็แค่เนี่ยฮะสิ่งพวกนี้เดี๋ยวตอนนี้ก็มืดแล้วเดี๋ยวผมกลับที่พักดีกว่าผมขึ้นนอนดีกว่าตอนนี้เดี๋ยวไฟตรงนี้ผมก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยฮะไฟตรงนี้จะกันผมจากยุงได้พอสมควรครับตอนนี้ผมก็ออกจากที่พักกันนะครับเมื่อคืนนอนไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับเพราะว่ามีฝนตกนะครับแล้วก็อากาศค่อนข้างชื้นร้อนแต่ยังดีนะครับที่ผมก่อกองไฟทิ้งไว้ทำให้ควันเนี่ยมันไล่ยุงได้พอสมควรถึงแม้ผมยังจะโดนกัดอยู่แต่ว่ามันก็ได้พอได้เยอะอยู่พอช่วยได้เยอะครับเพราะทั้งเวลาสร้างที่พักเนี่ยอย่าลืมทิ้งกองไฟไว้นะครับแล้วก็พยายามใส่ฟืนก้อนใหญ่ๆทำให้มันเผาตลอดทั้งคืนทำให้ควันเนี่ยมันไล่ยุงได้ตอนนี้ผมก็กำลังมุ่งหน้าทางทิศใต้ต่อครับเพื่อที่จะหาทางออก